ก็ดูจบกันไปแล้วนะครับสำหรับเกมคู่ระหว่างกาหน้ากับเกาหลีใต้นะบอกได้เลยนะว่าโอ้โหเป็นเกมที่ลุ้นยันนาทีสุดท้ายเพราะว่าผมเชียร์เกาหลีนะครับชอบเอเชีย er, เราต้องเชียร์เอเชีย er นะครับคราวนีเ้เหมือนกับว่ากาหน้านี่เหมือนเกมโปรตุเกสเลยแต่ว่ามันผิดจากเกมโปรตุเกสก็คือว่าเป็นกาหนาล่างโปรตุเกสครึ่งหลังอ่าก็คือครึ่งหลังนะครับกาหน้าได้กับโปรตุเกสยังไง มันก็เอามาเล่นกับญี่ปุ่นในเกมนี้นั่นแหละนะตระก,การหน้าการหน้าได้ประตูนําไปก่อนครับ2ประตูรวดเลยนะก็คือลูกแรกไอ้มีเตะม,มุมใช่ไหมลูกหนึ่งเออแล้วก็โดนอีกลูกหนึ่งเข้าไปครับโดนไป2 0ครึ่งแรก2 0ไอเราก็เออจบแล้วแหละคิดคิดอย่างนี้จริงๆนะผมคิดว่าครึ่งแรกเนี่ยจบแล้วแบบคิดเลยแบบไม่ต้องรอลุ้นอะไรทั้งสิ้นแต่ว่า ที่ไหนได้พอเออ่เริ่มครึ่งหลังมาไม่กี่นาทีเกาหลีเปิดข้างเข้ามาโดนไปเลยครับ2.0 2ศตีเสมอได้เฉยเลยแบบฮะอย่างนี้เลยนะแบบหลังจากนั้นนะครับผมจะตั้งใจดูเลยโอ้โมันเป็นยังไงวะเกาหลีก็เบซ้ายเออแบบวิญญาณแมนยูเข้าสิงนึกอะไรไม่ออกซ้ายไว้ก่อนอะไรประมาณนี้นะครับ สลับทางเกาหลีนะก็โอ้โหเป็นเกมที่จะบอกว่าไอ้ทางซ้ายนะหลุดบ่อยนะสลับเกาหลีนะทางซ้ายหลุดบ่อยการเกาหลีมีโอกาสได้ยิงหลายครั้งนะครับแต่ว่าโอยนะบอลแรกก็ไม่ดีแล้วนะครับสำหรับเกาหลีแต่ว่าหลุดบ่อยเออถ้าเกิดมันมาแบบอย่างนี้ตั้งแต่แรกนะผมว่ามันมีโอกาสนะครับแต่ว่าการหน้าต้องยอมรับว่าการหน้าเกมนี้เนี่ยมันมาดี หลังจากเสมอสองเสร็จปุ๊บกามาก็การนาก็สวนมานะครับแล้วก็เปิดเลี้ยวเข้ามาแบบงงๆก็คือแบบเปิดเลี้ยวเข้ามาคนแรกรับไม่ได้คนที่สองรับไม่ได้และคนสุดท้ายไม่มีใครประกบเลยครับของการนายิงเข้าไปนำสามสองชั้นนี้ที่เรียกว่าโอ้ยแต่ผมก็ยังคิดนะว่าเกาหลีจะกลับมาได้แต่ว่าก็กลับมาไม่ได้นะครับซึ่งเกาหลีตอนนี้นะครับมีอยู่1คะแนนนะส่วนการนานะครับจะมีเพิ่มเป็น3คะแนน โปรตุเกสนะครับต้องรอโปรตุเกสกับอุลุกวัยก่อนนะครับในคืนนี้ตีสองโอ้โหทำไมเตะดึกดึกเตะดึก,ด,กดึกนะครับตอนตีสองอยากดูคู่โปรตุเกสอุลุกวัยเมื่อเลยอยากดูโดรันโดแต่ว่าเตะดึกชิบหายเลยนะครับอ่ะไม่เป็นไรก็คู่ต่อไปเป็นบราซิลนะครับถ้าเกิดว่าเกาหลีใต้นี่อยากจะเข้ารอบนะครับก็ต้องชนะโปรตุเกสในนัดสุดท้ายให้ได้แล้วก็ พยายามแช่งนะครับให้โปรตุเกสมันแพ้ด้วยนะเออต้องแช่งโปรตุเกสให้แพ้ทีมอย่างอูรุกวัยด้วยนะครับแต่เกาหลีใต้เล่นแบบนี้ผมก็ภูมิใจนะครับแม้ว่าบอลมันจะไม่ได้บอลสวยงามแบบญี่ปุ่นนะซึ่งญี่ปุ่นนี่บอลสวยงามนะแต่เกาหลีใต้เนี่เท่าที่ผมจำความได้จะเป็นบอลอุดแต่ว่ามาเกมนี้เอ้ยมาแปลกเว้ยมาบุกใส่แต่ยังว่าแล้วนามตามเขาเนาะ และการหนะ้าต้องยอมรับให้การหนะ้าวันนี้นี่มาดีจริงๆนะเป็นการหน้าล่างครึ่งหลังของโปรตุเกสอ่าล่างครึ่งแรกนี่กระเจอะก,กระจอะก,การหนะ้มามันต้องล่างครึ่งหลังนะหรับทางกาหนะ้านะครับนะัดสุดท้ายการหน้าเจอกับอุรุกไวยนะครับส่วนเกาหลีใต้เจอกับโปรตุเกสอันที่จริงก็เชียร์พีโดนะครับอยากให้พีโดเข้าอยากให้พีโดได้แชมป์บ้างนะครับแบบนันเบอร์ครับนดะสุดท้ายของพี่แกล้วก็อยากให้แกบ้างนะครับแต่เกาหลีใต้เเอาใจช่วยนะแต่กองเชียร์เกาหลีใต้นี่ โอ้โหจับมาแต่ละคนสุดยอดมากอ่ะขำๆไปนะครับอ่ะก็น่าจะเป็นเพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้แต่การหน้ามาดีจริงๆครับวันนี้ทับหมอผีถุยทับหมอผีในแคบรูล